วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus Day 1ประจำวันที่19มกราคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาเหตุแผ่นดินไหวกันก่อนค่ะช่วงตี2กว่าของวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.2ที่ตำบลว่านรงเมืองฮวาเลียนหลังจากนั้นมี after shock ตามมาอีก4ครั้ง ศูนย์พยากรณ์แผ่นินไว้ต้หวันเผยว่านับเป็นแผ่นินไว้ที่มีขนาดสูงกว่า5ตามมาตร,ราลิกเตร์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกของปีนี้และในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจมี after s ช o c k ขนาด4เกิดขึ้นตามมาอีก ชาวเมืองฮวาเหลียนดุ้งตื่นกลางดึกเพราะสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวจากมือถือเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเวลาตี21นาทีของวันนี้ขนาด5.2ที่เมืองฮวาเหลียนจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก5กิโลเมตรฮวาเหลียนวัดได้ขนาด4และทั่วเต้หวันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอีกหนึ่งนาทีต่อมาก็เกิด after shock ขนาด4.9 และตามด้วย after shock อีกอี4ครั้งศูนย์พยากรณ์แผ่นดินไหววิเคราะห์ว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นจุดเชื่อมต่อกันของแผ่นเปลือกโลกมาเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆปี2556เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4ดังนั้นในช่วง3วันข้างหน้าต้องระมัดระวังอาจมี after s h o อกเกิดขึ้นตามมาอีกคุณผู้ชมคะคลื่นลมหนาวอ่อนกำลังลงแล้ววันนี้ทั่วไต้วันอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นและอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วย วันพฤหัสบดีนี้ภาคกลางและภาคใต้อาจสูงถึง30องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันกับกลางคืนอุณหภูมิยังต่างกันมากคึื่นลมหนาวระลอกนี้อากาศหนาวจัดทําให้ดอกไมยที่อุทยานแห่งชาติธารโกเมืองฮวาเลียนบานสะพั่งอุณหภูมิติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมาทําให้ดอกไมยบานสะพั่งนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางไปชมดอกไมยที่ชื่นานเมืองฮวาเลียนนอกจากนี้ในอุทยานทรโกก็มีดอกไมยบานเช่นกันสวนเทียนเสียงมีดอกไม้เจกว่าต้นออกดอกบานสะพังเหมือนถูกปกคลุมด้วยหิมะ ลื่นลมหนาวแรงสุดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นไปทั่วไต้หวันมีอุณหภูมิสูงกว่า20องศาเซลเซียสวันที่1-2กุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุดไดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกับภาคใต้แต่30องศาเซลเซียสช่วงก่อนดูจีนอากาศไต้หวันมีปริมาณไอ้น้ำเพิ่มขึ้นภาคกลางขึ้นมาทางเหนือและภาคตะวันออกตอนบนอาจมีฝนตกจากนั้นจะมีลมหนาวกำลังแรงขึ้นตวลงมาทางใต้อีก 吹偏东南风的一个环境，所以整体的一个气温上都是会有逐步回温的趋势。那甚至在礼拜四、礼拜五的时候，整个东南风的一个状况算是相当的明显，整体的高温上各地都可以来到二十度以上。ทั้นี้กรมอ,อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าก่อนถึงตรุษจ,จีนจะมีลมหนาวอีกระลอกขึ้นลงมาทางใต้ระดับความแรงแต่ระดับมวลอากาศเย็นเป็นอย่างน้อยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากประชาชนควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษ คุณผู้ชมคะสาภาพแรงงานนักบิน EVA Air ที่ก่อนหน้านี้ประกาศนัดหยุดงานประท้วงช่วงตรุษจ,จีนเมื่อวานนี้กลับลำให้คำมั่นเข้าทำงานตามปกติโดยสภาบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไกล่เกลี่ยทำให้การเจรจาระหว่างสาภาพแรงงานและตัวแทนสายการบินสามารถบรรลุข้อตกลงต่อกันได้ทางสายการบินเห็นพ้องปรับขึ้นเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงต่างๆตามข้อเรียกร้อง รองนายกรัฐมนตรีจังหวนชันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมหารือของสาภาพแรงงานนักบินนครเทายวนกับนายจ้างสายการบิน EVA ีอร์ที่ค่อยๆบรรลุข้อตกลงไปทีละรายการจึงส่งผลให้เดิมทีจะมีวิกฤตนัดหยุดงานประท้วงช่วงตรุษจีนถูกประกาศยกเลิกไปสร้างความสบายใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่จองตัวไว้แล้ว สหภาพแรงงานนักบินออกถแถลงการว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลง4รายการบริษัทยินยอมปรับขึ้นเงินเดือนให้กับตันอีกเดือนละ13,500เหรียญไต้หวันผู้ช่วยกับตันอาวุโสเดือนละ11,000เหรียญไต้หวันและผู้ช่วยกับตันอีกเดือนละ10,000เหรียญไต้หวันส่วนเรื่องเงินอุดหนุนนอกสถานที่นั้นบริษัทสัญญาว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและจะปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วงครึ่งปีแรกโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้บริษัทตกลงที่จะไม่จ้างนักบินชาวต่างชาติโดยตรงเพื่อเข้ามาเป็นนักบินหลักซึ่งข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ทันทีไปจนถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และทางสาภาพจะไม่ก่อกรณีพิพาทกับนายจ้างใน3ประเด็นข้างต้นอีกแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังคงหวังว่าในอนาคตระบบขนส่งมวลชนที่มีการเตือนนัดหยุดงานประท้วงควรต้องมีกฎหมายรองรับ หวังกวัวชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้เรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน EVA Air ต้องมีการเจราจาหารือกับสหภาพเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งสายการบิน EVA Air เผยว่าเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์พื้นฐานให้กับผู้โดยสารจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานนักบิน คุณผู้ชมคะพ้กระทบจากคลื่นลมหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไปทําให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างหัวภาพประกอบกับใกล้ตรุษจีนความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้นสมาคมผู้ค้าไข่ไก่กรุงไทยเปตัดสินใจปรับขึ้นราคาไข่ไก่อีกสองเหรียญย่างดีที่ปริมาณเนื้อหมูและเนื้อไก่มีเพียงพอก่อนตรุษจีนนี้ราคายังคงเท่าเดิม ประชาชนกำลังเลือกซื้อไข่ไก่ในร้านขายของชำยังดีที่ร้านนี้มีไข่ไก่เพียงพออย่างไรก็ตามผลกระทบจากคลื่นลมหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไปทำให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างห้วภาพประชาชนต่างรู้สึกว่าราคาไข่ไก่ถีบตัวสูงขึ้นสมาคมผู้ค้าไข่ไก่กรุงไทยเผย,ยว่าหลังผ่านการหาหรือได้ตัดสินใจปรับขึ้นราคาไข่ไก่อีก2เหรียญทำให้ราคาหน้าฟาร์มเพิ่มจาก12.5เหรียญเป็น52เหรียญต่อ6 0 0กรัม อย่างดีที่เนื้อหมูและเนื้อไก่มีปริมาณมากพอแม้ช่วงก่อนตรุดจ,จีนอุปสงค์จะเพิ่มสูงขึ้นแต่อุปทานยังคงเพียงพอทำให้ยังคงราคาเดิมไว้ไม่ปรับเพิ่มขึ้น หลังห่างหายไป10ปีลูกเป็ดยางสีเหลืองขนาดยักษ์ปรากฏโฉมขึ้นอีกครั้งที่ท่าเรือเกาชงเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคมที่ผ่านมาคราวนี้มาพร้อมกัน2ตัวจะจัดแสดงไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เฉพาะวันแรกที่เปิดให้เข้าชมนั้นดึงดูดผู้คนได้มากกว่า3 0 0 0 0นคนที่ท่าเรือหมายเลข16และ18ของแม่น้ำาอ้เหอก็จัดสถานที่ให้คนไปถ่ายรูปเช็คอินกัน ประชาชนส่งเสียงให้การต้อนรับเป็ดน้อยสีเหลืองกลับมาถึงนครเก่าสงแล้วหลังจาก10ปีก่อนมีเพียงตัวเดียวครั้งนี้เป็ดน้อยสีเหลืองกลายเป็น2ตัวเป็ดน้อยสีเหลืองที่มีความสูง18เมตรลอยอยู่เหนือน้ําไม่ว่าจะมองมุมราบหรือมุมสูงล้วนน่ารักมากๆและยังดึงดูดผู้คนได้เป็นจํานวนมากด้วยวันที่1 7มกราคมมีคนมาเข้าแถวรอร่วมกิจกรรมแต่เช้า In the whole 70 years of this project we made many pictures all around the world where the rubber duck went but here in Gaoshung there was one picture from there from above with a lot of crowd the sunset was perfectly it stroked the duck beautifully and I think it was one of the best shots of all the project ในปีนั้นเป็ดน้อยสีเหลืองทําการจแสดงเป็นเวลาหนึ่งเดือนดึงดูดผู้เข้าชมได้มากกว่า3าล้านเก้าแสนคนครั้งสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวถึง1000ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งครั้งนี้ผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยรีบคว้าโอกาสทางธุรกิจเมื่อเข้าพักที่โรงแรมจะมีเรยยอสพาไปชมเป็ดน้อยฟรีและหากมีภาพถ่ายเป็ดน้อยสีเหลืองเมื่อ1ิปีที่แล้วมาโพสต์ในเฟ e b o o k ของโรงแรมก็จะได้รับบัตรกำนันส่วนลดร้านอาหารด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมใกล้แม่น้ำไอเหอเผยว่าอัตราการจองห้องพักในช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นชัดเจนน่าจะสูงกว่าร้อยละแปและคาดว่าการกลับมาที่นครเกาสงของเป็นน้อยสีเหลืองหลังห่างไป10ปีประกอบกับกิจกรรมต่างๆจะสร้างสถิติจำนวนผู้เข้าชมได้สูงกว่า10ปีที่แล้วพบกับ PTS Focus กสไตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ